ทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับคุณพาร์ทเมนยาหนุ่ยรับหน้าที่พิธีกรและมีคุณเจยองเป็นล่ามด้วยนะครับวันนี้เรา3คนต้อนรับแฟนๆทุกคนเข้าสู่งานพักมินยอง My Brand New Day in Thailand พักมินยองนั่นเองชอบไหมฮะทุกคนชอบ너무너무좋아요ร้องเพราะไหมฮะพร้อมมาปรบมือให้อีกสักครั้งได้ไหมครับโอ้โหกำลังใจมากมายกำลังใจมากมายงั้นเรามานั่งคุยกันดีกว่าไหมครับพระพิยองเชิญเลยครับเอาละฮะโอ้โหวันนี้เปิดตัวมาด้วยเพลงนะฮะจาก Marry My Husband ต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ดังในประเทศไทยใครดูแล้วบ้างดูยังดูกันหมดแล้วว้าวจริงจังเลยโอ้โหขอบคุณที่ดีนะไปเลยขอบคุณมากเลยนะคะนะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องเป็นเพลงเปิดให้กับเวทีนี้ฮะคุณพระพิยองโอ้일단제테마곡이고이제많은분들이사랑해주셔서감사한마음을담아서선택했습니다อย่างที่พี่นุ้ยบอกนะคะก็คือทราบมาว่าแฟนๆชาวไทยรักเรื่องนี้มากๆซีรีส์เรื่องนี้มากๆก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงธีมของคุณพักมินยองในเรื่องด้วยเออแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆแฟนๆชอบมากๆเลยนะครับครั้งนี้คุณพักมินยองมาจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอยากรู้ว่าเจอแฟนแฟนชาวไทยที่น่ารักเสียงดังแบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพัมพินยองตอนนี้คือ I love Thailand ความรู้สึกตอนนี้คืออยากจะพูดออกมาเลยว่า I love Thailand คนไทยทุกคนก็รักคุณพัมพินยองเหมือนกันนะฮะ저도너무사랑해요รักมากเหมือนกันค่ะรักไหมรักส่งเสียงมา저는태국을사실진짜닌자모드로자주와요คือจะบอกว่าคุณพักมินยองอะค่ะแอบมาเที่ยวประเทศไทยบ่อยมากเลยว้าว왜냐면정말날씨도따뜻하고사람들도따뜻하고뭔가가면좀따뜻하게위로받는느낌이드는거예요คือรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ชอบมากๆเพราะทุกครั้งที่มารู้สึกว่าอากาศเขาอบอุ่นคนไทยทุกคนน่ารักแบบอบอุ่นคือชอบความอบอุ่นของประเทศไทยอะค่ะก็คือรู้สึกแบบเหมือนปลอบใจได้ด้วยตอบแบบนี้แสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆมาบ่อยจริงๆสามารถตอบได้ว่าประเทศไทยเราอบอุ่นดีว่าไม่พูดว่าร้อนมากจริงๆมัน따뜻하고평온한อบอุ่นแล้วก็สงบสุขคือชอบประเทศไทยใช่มั้ยฮะใช่มั้ยฮะยิ่งทุกคนได้มาเห็นคุณพักมินยองก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่น I love พักมินยองทุกคนเลย I love you tooวันนี้ก็เลยบอกว่าคุณพัมพินยองเนี่ยก็เลยจัดเตรียมพิเศษเลยให้ของขวัญแฟนๆทุกคนเลยใช่ไหมคุณพัมพินยอง제가처음으로이제태국에서도열고아시아투어를하게됐는데เป็นครั้งแรกที่คุณพัมพินยองได้มีเอเชียทัวร์แบบนี้ใช่ไหมคะ네근데기성제품을뭔가선물하기는싫은거예요ไม่ได้อยากจะมอบของขวัญที่เป็นแบบของขวัญทั่วไป그래서제가직접뭐가저를더많이기억하게할수있을까생각하다가ก็เลยคิดว่าแบบอยากจะมอบของขวัญที่ทุกคนแบบจดจำคุณพักมินยองด้วยของขวัญนี้ด้วย그래서포토도시안을같이짜고같이막재질도나누고스티커도붙이고해서세트를만든거예요ก็เลยทำออกมาเป็นเซตแบบที่ทุกคนได้นะคะก็คือแชร์ไอเดียกันว่าอยากให้เป็นของขวัญแบบไหนก็คือของขวัญเป็นรูปแล้วก็กระดาษต้องเป็นแบบไหนก็คือทำขึ้นมาแบบนี้ใส่ใจดูแลเองทุกรายละเอียดเลยทุกคนฮะส่งเสียงปรบมือดังๆให้กับพักมินยองหน่อยได้ไหมฮะในความใส่ใจและในความรักที่มีต่อแฟนๆในครั้งนี้ไม่เพียงเท่านั้นทุกคนรู้ไหมคะว่าอะไรที่เราเห็นสะท้อนแสงเข้าตาวับแป๊บวับแป๊บไมค์ของเขาตรงนี้เขาก็เตรียมมาเองสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยปรบมือคุณพระมินยองคุณเตรียมไมค์มาเองเหรอคะเนี่ยอีเก가수분들이보통이렇게들고다니시는데너무반짝반짝하게이뻐보이는거예요ก็คือที่เกาหลีใช่ไหมคะคือมีหลายๆนักร้องเนี่ยก็คือมีไมค์คอสตูมไมค์เองใช่ไหมคะแล้วคือเคยเห็นแบบนี้แล้วมันเปล่งประกายสวยงามมากอ๋อ네그래서이제로제라는친구한테물어봐서똑같은업체에서맞췄어요ก
ก็เลยถามคุณโรเซ่เขาก็เลยแนะนำร้านมาแล้วก็เลยไปทำคอสตูมใหม่ที่ร้านเดียวกันว้าวว้าวใส่ใจรายละเอียดทุ่มเทเพื่อการทำงานแบบนี้ไม่มีคำไหนที่จะเหมาะกับคำว่าจึ้งมากปังมากห้องมากปังมากจึ้งมากห้องมากห้องมากห้องมากคุณนะห้องมากคุณนะใช่ฮะทุกคนฮะปังจริงจึ้งจริงห้องจริงทุกคนพูดพร้อมกันว่าห้องมากคุณนะให้เขาฮะ1 2 3ห้องมากคุณนะทุ่มเทจริงๆเพื่องานในครั้งนี้เห็นมั้ยฮะใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่จะมาถึงก็คือช่วงที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือช่วงแรกของเราเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะฮะเชิญชวนทุกคนเข้าสู่ช่วงแรกของเราฮะกับช่วงมิ้นท์